พี่แขกคะมีเงิน100บาทซื้ออะไรกินที่สวิตได้บ้างคะนี่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะทุกคนไม่มีเลยทุกคนดูดิ33เกิน100หมดเลยอ้ายเจอแล้วนี่ค่ะทุกคนอีแท่งๆนี้คืออะไรไม่รู้แต่ว่าราคา 1.35 ประมาณ50บาทเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองขนมนี้กันค่ะนี่อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยราคาเท่าไหร่คะ1เหรียญ1เหรียญค่ะโอเคเราได้2อย่างแล้วนะเดี๋ยวไปลุยกันเลย Thank you ได้เงินทอนมาด้วยทุกคนจ่ายไป80บาทเรามาแกะกันเลยค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาน่ารักมากเฮ้ยเป็นกุ้งหมีเหมือนในนี่เลยอ่ะข้าวเกี๊ยวไทยเลยอ่ะมันเป็นขนมกรอบๆจืดๆจืดๆอ่ะแกะอันนี้ให้ด้วยอ๋อทำไมเงียบอ่ะไม่ชอบกินถั่วมันคือถั่วพี่แขกลองเคืออันนี้ครูไทยอร่อยกว่าอันนั้นอร่อยกว่ามีชนะอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องซื้อนะคะยืออันนั้นดีกว่าจบค่ะนี่ก็คือเนยถั่ว